เพื่อนชาว ECP นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้แอป Endo นะครับสำหรับคุณใช้ iPhone นะครับระบบ Samsung ผมไม่แน่ใจก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store นะครับเข้าที่ App Store แล้วก็เสิร์ช Endo Mando มันก็จะมีขึ้นมานะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชัน Pro นะครับอันนี้ก็ส่วนแล้วแต่เลือกนะครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดไงเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีละกันก็หลังจากได้แอปมาแล้วก็เปิดนะครับพี่ป้อมพูดเรื่อยเลยพี่ป้อมหน้าจอของ Endo ก็จะมีประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นก็ข้อมูลต่างๆที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยคุณสามารถจะแก้ไขได้หมดเลยว่าคุณต้องการทำอะไรอย่างเช่น duration คุณอยากเปลี่ยนเป็นคุณอยากดูสปีดละกันคุณไม่อยากดูดูเรชั่นคุณอยากดูดิสแตนซ์คุณไม่อยากดูคุณอยากดูฮัตเลตอะไรหรืออะไรพวกนี้ก็คือข้อมูลพวกนี้แก้ได้หมดนะครับทีนี้หลักๆของ Endo ก็คือว่าตัว Activity จะอยู่ตรงนี้ Activity ที่เราทำก็คือเราต้องเลือกว่าวันนี้เราจะปั่นจักรยานหรือเราจะวิ่งนะครับก็สามารถจะเลือกได้จากรายการที่ข้างล่างเนี่ยนะครับคือถ้าเลือกผิดสามารถจะกลับมาแก้ไขได้เพียงแต่ว่ามันยุ่งยากแต่ว่าก็พยายามทำให้มันถูกต้องนะฮะไซคลิงสปอร์ตหรือรันนิ่งก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือข้างล่างที่มุมข้างล่างจะเห็น GPS นะครับเขียนว่าโอเคนะครับก็คือแบบนี้แสดงว่าสัญญาณ GPS ถูกจับได้แล้วจับได้แล้วล่ะก็คือสามารถจะออกปั่นได้เลยนะครับแต่ว่าถามว่าแม่นไหมก็ยังไม่แม่นเท่าไหร่จริงๆมันต้องเป็น excellent นะครับ excellent ก็คือเหมือนกับเราอยู่อันนี้ผมนั่งทำงานอยู่ในห้องมันก็จะเป็นแค่โอเคเวลาจะออกปั่นก็กด play นะครับกด play ก็ปั่นไป endo ก็จะทำงานของมันไปจับแคลอรี่จับอะไรไปนะฮะหลังจากนั้นก็ถ้าเกิดระหว่างทางเราต้องการหยุดซื้อน้ำหรือบางท่านเนี่ยจะหยุดนานก็กดพอสไว้นะครับยังไม่ต้องกดสต็อปนะครับกดพอสไว้เฉยๆแล้วถ้าเกิดกินน้ำกินท่าเสร็จแล้วฉันจะออกปั่นต่อแล้วก็กดเพลย์อีกครั้งจนเสร็จแล้วถ้ามั่นใจว่ารอบนี้เสร็จแล้วก็กดสต็อปนะครับกดสต็อปมันก็จะขึ้นมาว่าแอคทิวิตี้คุณประมาณนี้คุณต้องการจะบอกอะไรเพื่อนคุณไหมก็พิมพ์ไปพิมพ์ไปทดสอบอยากจะแท็กให้เพื่อนคนไหนดูก็สามารถจะเลือกแท็กได้นะครับอย่างเช่นผมแท็กให้ทั้ง2คนแล้วก็น้องปุ๋มจากแท็กรูปภาพก็สามารถจะเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี่ได้เลยนะครับก็เลือกไปเสร็จปุ๊บตรงนี้คือ Facebook แชร์คือขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแชร์ไหมถ้าเราไม่ต้องการแชร์เราก็คือต้องเป็น Visible ก่อนแล้วกดตรงนี้คือถ้าเฟซบุ๊กตรงนี้ขึ้นคือเรากดดันปุ๊บมันก็จะแชร์ขึ้นบนเฟซบุ๊กเราด้วยนะครับก็แค่นี้เองหลังจากนั้นก็จะมีข้อมูลอย่างเช่นแผนที่เส้นทางการปั่นต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกทีละกันก็จะมีแผนที่ต่างๆคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็แล็บต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูกลับไปดูที่เมนูหลักของ Endo แล้วกันในเมนูหลักของ Endo ก็คือมันก็จะมี Workout Workout ก็คือหน้าจอที่สำหรับการบันทึกข้อมูลนะครับตอนนี้ GPS ขึ้นมือ Searching ละเพราะว่ามันหาดาวทิวไม่ได้เพราะผมนั่งทำอยู่ในห้องโอเคต่อไปก็คือ New Feed New Feed ก็คือรายการที่เรารายการการปั่นของเราและเพื่อนเราก็คือเหมือนกับเพื่อเราทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรเราก็จะสามารถเห็นได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้อย่างคุณแป๊กปั่นอยู่ข้อมูลมันก็จะขึ้นมาเราสามารถจะแสดงความเห็นกดไลค์หรือแม้กระทั่งเข้าไปดูข้อมูลการปั่นได้ตอนนี้คุณแป๊กผมขอดูหน่อยแป๊กนึงครับมันก็จะขึ้นรายการคุณแป๊กมาว่าคุณแป๊กปั่นดิสแตนซ์29นะครับAverage Speed เท่าไหร่อะไรพวกนี้เนี่ยข้อมูลก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับแล้วก็เราจะแสดงความเห็นหรือทำอะไรก็ได้นะโอเคสามารถจะกดเข้าไปดูแผนที่แบบขยายได้ความเร็วในแต่ละช่วงนะครับลากดูได้เลยว่าเพื่อนเราปั่นที่ไหนอะไรความเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าสำหรับคนที่มีฮัตเลตก็จะมีกราฟหัวใจขึ้นให้ด้วยนะครับก็ลองดู
ทีนี้เอาล่ะกลับไปที่หน้า20 เอาล่ะครับที่หน้า20นะครับก็จะมีรายการแสดงอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างเช่นกรณีที่ขึ้นนาวเนี่ยนะครับของคุณเจี๊ยบแอดมินเจี๊ยบนาวก็คือแอดมินเจี๊ยบกำลังปั่นอยู่ตอนนี้นะครับฮะคุณแอดมินเจี๊ยบกำลังปั่นอยู่ก็แบบผมโอเคนะครับก็ทีนี้เรามาดูทีละเมนูตัว historyHistory ก็จะบอกถึง Activity ที่เราทำมาตลอดนะครับก็คือสามารถจะเข้าไปดูได้ในแต่ละรายการที่เราทำมาอย่างเช่นอันนี้เข้าไปดูวันที่31ผมปั่นจากไหนไปไหนอะไรต่างๆข้อมูลพวกนี้ก็ลองดูนะครับสงสัยตรงไหนถามได้ทีนี้ไป Training Plan ข้ามไปก่อน Challenge ตัว Challenge ก็คือรายการแข่งที่เราลงแข่งทั้งหมดนะครับว่าเรามีแข่งอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ของเดือนที่แล้วนะครับ most กิโลเมตรของอาสมชานจบที่ 4,113 กิโลคุยรายการที่คอมเมนต์กันแล้วเราสามารถจะแสดงความเห็นเข้าไปได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นบอกว่าจำนวนของผู้เล่นในชาเลนจ์มีเท่าไหร่จำนวนแคลอรี่รวมของชาเลนจ์เป็นเท่าไรรายละเอียดของชาเลนจ์ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็อันนี้คือข้างๆตัวนี้ก็จะบอกว่า nN เท่าไหร่นะครับก็จริงๆชาเลนจ์จบไปแล้วนะครับแต่ว่า Endo ก็จะค้างข้อมูลไว้ให้เราดูสักพักนึงอันนี้ก็คือชาเลนจ์ต่างๆที่เราลงแข่งนะครับโอเคทีนี้ไปดู Setting ก็จะมีสำหรับบางคนที่บอกว่าEndo มันขึ้นมาเป็นไมล์ต่อชั่วโมงหรืออะไรก็ตามทีก็สามารถจะแก้ยูนิตจากตรงนี้นะครับแก้ยูนิตจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็ความสูงอะไรต่างๆก็สามารถจะป้อนข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับพยายามป้อนข้อมูลให้เป็นจริงนะครับมันจะช่วยต่อไป workout มันก็จะมีตัว2ตัวหลักๆก็คือเคาท์ดาวน์นี่คือเริ่มจับเวลานะตั้งแต่เรากดสตาร์ทคือเรากดสตาร์ทเสร็จปุ๊บเราคล่อมรถกว่าจะออกเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่ผมตั้งไว้10วิแต่จริงๆคือถ้าแนะนำในแง่ของความปลอดภัยเนี่ยผมแนะนำว่าตั้งสัก2นาทีนะครับ2นาทีเผื่อว่าอย่างน้อยๆคือเราปั่นออกจากที่บ้านเราไปจากเขาดาวไปก็เป็นออโต้พอชอันนี้ก็คือหยุดอัตโนมัตินะครับก็คือเมื่อ GPS หยุดจับคือ GPS จับได้ว่ามีการหยุดการเคลื่อนไหวหรือจอดรถเนี่ยมันก็จะหยุดไปอัตโนมัติอันนี้คือต้องบอกว่าบางคนมีปัญหากับตัวฟังก์ชันออโต้พอสอยู่พอสมควรคือหยุดแล้วไม่สตาร์ทบ้างหรือว่าสตาร์ทแล้วไม่หยุดบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูแล้วกันแต่พอดีผมมีแบ็กอัพการ์มินอยู่ผมก็เลยเปิดออโต้พอสด้วยแล้วก็โลว์พาวเวอร์โหมดอันนี้ก็ตั้งเป็นออนแล้วกันครับก็ประหยัดแบตหน่อยนะครับแล้วก็ต่อไปดูที่โอเคเสร็จแล้วไปดูออดิโอเซตติ้งออดิโอเซตติ้งก็จะมีตัวหลักๆก็คือเพปท็อกก็คือถ้าเราเปิดเป็นออนเนี่ยในระหว่างที่เราปั่นแล้วเพื่อนเราเห็นว่าเราปั่นอยู่มันจะขึ้นข้างล่างขึ้นมานาวนะครับแล้วก็จะเขียนตัวเล็กๆว่าเพปท็อกก็คือเราสามารถจะส่งข้อความสั้นๆไปให้เพื่อนเราที่ขณะปั่นได้หมายถึงว่าเพื่อนเราสามารถจะส่งข้อความสั้นๆมาหาเราได้ในขณะที่เราปั่นนะครับก็อันนี้แล้วแต่ชอบนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะได้ยินเสมอๆ message from วัชรินทร์ message from วิชัยนะครับเนี่ยก็อาวัชรินทร์กับวิชัยก็จะส่ง message มาทักทายผมตลอดเวลาที่ผมปั่นนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือ audio lab frequency ก็คือการตัว endo เนี่ยเราตั้งได้ว่าเราจะให้มันตัดแลบทุกๆกี่กิโลเมตร1กิโลเมตร2กิโลเมตรหรือจะตั้งเป็นอะไรนะครับมันก็จะตัดแลบให้เราเป็นช่วงๆไปนะครับเช่นปกติผมก็จะใช้1กิโลเมตรสำหรับ1กิโลเมตรหรือเราสามารถจะตั้งเป็น duration ก็ได้อย่างเช่นตัดแลบทุกๆ5นาทีตัดแลบทุกๆ5นาทีหรือ10นาทีมันก็จะมีเมสเสจมาแจ้งเราว่าอย่างเมสเสจมาแจ้งเรานะครับก็จะมีเมสเสจที่แจ้งมาก็จะมีออดิโอโค้ดอย่างในกรณีที่เราทำเวิร์กเอาท์ที่ฝึกอยู่อย่างเช่น
กำหนดช่วงนี้สปีดเท่านี้ต่อไปเป็นคูลดาวน์สปีดเท่านี้ออดิโอโค้ดก็จะแจ้งเราว่าต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ดิสแตนซ์ก็คือระยะทางที่เรามาทั้งหมดเวลาที่เราใช้มาทั้งหมดแล้วก็แลบทางดิสแตนซ์ก็คือในแลบเนี้ยในแลบที่เราตัดเนี่ยใช้เวลาไปเท่าไหร่ได้ระยะทางเท่าไหร่แล้วก็สปีดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ average test ก็คือ average ของการปั่นAverageของการปั่นหรือการวิ่งต่างๆนะครับก็ audio code ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังก็จะประมาณนี้นะครับก็ลองเปิดใช้ดูแล้วสงสัยตรงไหนถามอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ Hamlet อันนี้คือคุณต้องมีสายคาดอกก่อนแล้วก็ไปที่ Facebook Sharing อันนี้คือเราตั้งได้ว่าเราจะแอดหรือไม่แอดนะครับก็ผมปกติผมจะแล้วแต่อารมณ์บางทีก็แอดบางทีก็ไม่แอด Privacy ก็คือข้อมูลต่างๆเราอนุญาตให้ใครดูได้บ้างเช่น Statistic เนี่ยคุณจะให้ใครดูได้บ้าง everybody สามารถเข้ามาดูได้นะครับแล้วคุณจะตั้งเป็น everybody นะครับ pep talk อย่าง pep talk เนี่ยผมจะตั้งว่าเป็นเฉพาะเพื่อนผมนะไม่ใช่ฝรั่งที่ไหนส่งมาคอมเมนต์ผมก็ให้เฉพาะเพื่อนผมคนอื่นไม่สามารถจะคอมเมนต์ของผมได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วกันก็ลองดูรายละเอียดว่าอย่าง map visible เนี่ย everybody แล้วแต่คุณจะตั้งอะไรนะครับก็ตั้งไปแต่ว่าในการแข่งขันเนี่ยเราขอสงวนว่ากรุณาเปิดเวิร์กเอาท์ให้หมดนะครับเพื่อที่อย่างน้อยๆก็จะได้มีการตรวจสอบกันแล้วกันว่าคุณปั่นจริงไหมปั่นจากไหนไปไหนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นการแข่งทางออนไลน์แล้วก็ตัวต่อไปก็คือ notification ก็จะเหมือนกับระบบของ Facebook นะครับก็คือมีคนมาคอมเมนต์มีคนไลค์อะไรมันก็จะมีแจ้งเตือนมาคอมเมนต์ after meเวลามีคนมาตอบเม้นต่อจากชั้นมันก็จะแจ้งมานะครับไปลิมไว้หรือชั้นลิมไว้ตัว notification ก็คือจะอยู่ด้านมุมบนขวามือที่เห็นเลข2เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นมาว่ามี notification อะไรบ้างก็เข้าไปดูได้อย่างคุณจะตอนนี้ก็ของผมก็มีคุณแจ๊คพิชิกูลมาเป็นคอมเมนต์บนเวิร์กเอาท์ผมเข้าไปดูก็จะมีรายการที่มาว่าพี่แจ๊คงงทดสอบอะไรโอเคตอบหน่อยขำๆน่ะก็แค่นี้ครับมันก็จะขึ้นไปก็ระบบคล้ายๆ Facebook ครับกดไลค์กดแชร์อย่างนี้มีคุณตุ้ยมาไลค์ผมหรือไม่ก็มีนะครับอย่างกรณีที่ก็จะประมาณนี้ครับก็สงสัยตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับสอบถามได้นะครับสำหรับผู้ใช้ iPhone นะครับมีฟังก์ชันหนึ่งมี2ฟังก์ชันที่น่าสนใจก็คือ Training Plan กับ Root นะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสคงได้มาอธิบายให้ฟังฮะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ